สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอเมริกันหลังจากที่พวกเขาได้ทราบผลการจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2019ว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอเมริกานั้นได้อยู่กลุ่มเร่วมกับทีมชาติสวีเดนไทยและก็ชิลี ซึ่งตรงนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับผลการแบ่งกลุ่มที่ออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองบางส่วนจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวอเมริกันท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าเราได้อยู่ในกรุ๊ปเอฟที่จะมีตารางการเดินทางที่ง่ายแล้วก็อยู่ในตอนเหนือตลอดรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ามันมีเวลาพักที่น้อยและเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติสวีเดนทีมที่ฉันไม่ต้องการเลย ส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มาบ่นรว่าเราเจอสวีเดนอีกแล้วส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงกรุป F นี้ว่ามันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างง่ายเลยนะแต่ถ้าเราเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ฝรั่งเศสก็สามารถทำได้เช่นกันเราก็มีโอกาสพบกับพวกเขาในรอบน็อกเอาท์ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มาเสนอแนะคราบว่า ถ้างั้นมันจะจงแจ้งไปไหมถ้าเราจะทิ้งเกมสุดท้ายของรอบแบงกลุมเพื่อที่จะเป็นที่สองและก็เลี่ยงการที่จะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศส แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าถ้าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกจริงๆทีมอื่นๆก็น่าจะหาทางเลี่ยงที่จะเจอกับเราเช่นกันนี่เป็นผลการจับสลากที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเราแล้วเพราะว่าเราจะไม่ต้องเจอกับสวีเดนในรอบน็อกเอาท์จนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ก็ได้มาวิเคราะห์ครับว่า ผมคิดว่า USA จะเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเราสามารถชนะหรือว่าเสมอกับสวีเดนได้ส่วนสวีเดนนั้นจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ต่อเมื่อพวกเขาเอาชนะ USA ได้ในขณะที่ผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติชิลีนั้นจะมีโอกาสพอสมควรเลยที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ถ้าการพบกันของพวกเขาจบลงที่การเสมอกันพวกเขาก็น่าที่จะต้องตกรอบ ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกครับว,ว่าฉันยินด,ดีน้าที่ USA อยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติสวีเดนทีมของเราต้องการแมชที่ดีๆที่เป็นการเตรียมตัวสำหรับรอบ k อ o c k out ในขณะที่แฟนบอลในลำดับต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่ามันดูเหมือนว่าจะเป็นผลการแบ่งสายที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีนักในภายหลังเมื่อเราเข้าไปสู่รอบ็ n o เอาท์ ส่วนแฟนบอท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่า USA ได้กลุ่มที่ง่ายที่สุดเลยโค้ชของทีมเราก็ได้กล่าวว่าคุ้นเคยกับ2ทีมที่ฉันก็เดาว,ว่าเขาน่าจะพูดถึงทีมชาติชิลีและก็ทีมชาติไทยเราเจอกับทั้ง2ทีม2ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงการที่ทีมชาติไทยของเราได้เข้ามาอยู่ในกรุ๊ป F นี้ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับทีมชาติไทยแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเติมถึงทีมชาติไทยของเราครับว่าระวังนะพวกเขาค่อนข้างเก่งในการเล่นเพื่อเสมอในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มาให้ข้อมูลถึงทีมชาติไทยของเราว่าพวกเขาสามารถเสมอกับทีมชาติออสเตรเลียได้ด้วยเมื่อช่วงต้นปีนี้ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่า ผมคิดว่ามันมี2เกมเลยที่เราจะสามารถการันตีชัยชนะได้ผมแค่กังวลในเกมที่เราจะเจอกับทีมชาติสวีเดนแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลว่าเรานั้นโชคดีที่ผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติสวีเดนนั้นจะไม่ได้เล่นในครั้งนี้ส่วนชาวอเมริกันท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ทราบผลการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้ว่าฉัน ตื่นเต้นมากและก็มีความสุขมากกับกลุ่มนี้ส่วนท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าฉันรอไม่ได้แล้วที่จะได้ดูสวีเดนเจอกับ USA ซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวอเมริกันท่านต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าการที่อเมริกาจะเจอกับสวีเดนนั้นจะเป็นงานที่ยากเหมือนเช่นเคยในขณะที่ท่านถัดมานั้นก็ได้มากล่าวเสริมว่าไทยและชิลีจะเป็นงานที่ง่ายแต่ว่าสวีเดนน่ะ ของจริงซึ่งก็เช่นเดียวกันกับแฟนบอลท่านต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยและชิลีจะเป็นเกมที่ง่ายส่วนสวีเดนนั้นมีศักยภาพที่จะไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยและมันก็จะเป็นบททดสอบที่ดีส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงการที่ทีมชาติอเมริกาจะเจอกับทีมชาติสวีเดนในครั้งนี้ว่าเรารู้ดีอยู่แล้วว่าสวีเดนนั้นจะมาเล่นเกมรับแบบบังเกอร์ ส่วนฟนีบอลท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าฉันคิดว่า USA นั้นโชคดีนะที่ในโถที่3มเนี่ยจับไปเจอทีมชาติไทยไม่เจอกับทีมชาตินิวซีแลนด์ส่วนฟนีบอลชาวอเมริกันท่านถัดมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองครับว่าเราไม่สามารถรู้เกี่ยวกับชิลีและก็ทีมชาติไทยได้เลยนะไทยนั้นเสมอกับออสเตรเลียมาได้และชิลีเองก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียมาได้ ซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติชิลีว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่แย่พวกเขาก็ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาได้ส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี่ก็ได้คอมเมนต์ไปถึงการที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกานี่เคยเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติชิลีในอดีตว่าผมคิดว่า USA สามารถเอาชนะ2ทีมนี้ได้แบบถล่มทลายในอดีตก็เพราะว่าเล่นในบ้าน แต่ในความเป็นจริงแล้วยามที่ทีมชาติสหรัฐไปเล่นในทวีปยุโรปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำประตูคู่แข่งขันได้เพียงแค่ลูกเดียวหรือว่า2ลูกเท่านั้นมาที่ความคิดเห็นของแฟนฟพื่อาชาวอเมริกันท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์ไว้เพียงสั้นๆว่าเสียใจกับทีมชาติไทยด้วยแต่ฉันคิดว่านี่มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีอายุสั้นสำหรับพวกคุณ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวอเมริกันหลังจากที่พวกเขานั้นได้ทราบผลการจับสลากแบ่งสายของศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ